สอนรามน้ำเพชรยอมรับดำดงฟีเวอร์ตกวัยรุ่นเข้าด้อมมลิเกใจฟูปลุกวงการคึกคักสอนรามน้ำเพชรยอมรับกระแสดำดงฟีเวอร์ตกวัยรุ่นเข้าด้อมมลิเกเผยคิวงานยาวถึงปี 2570 ใจฟูปลุกวงการลิเกกลับมาคึกคักผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นาทีนี้แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรหลังตัวละครดำดงในเรื่องสาบซ่อนรักกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ในโลกโซเชียลปลุกวงการลิเกให้กลับมาคึกคักอีกครั้งรวมทั้งทำให้วัยรุ่นหันมาสนใจลิเกมากขึ้นส่งผลให้คิวงานล่าสุดตอนนี้ยาวไปจนถึงปี 2570 แล้วล่าสุดวันที่ 7 มีนาคม 67 ที่โรงละครเคแบนสยามพิคเนตชั้น 7 สยามสแควร์วันพระเอกลิเกคนดังแบงค์สอนรามหรือสอนรามน้ำเพชรได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานGrow With US 2024 ถึง 2025 ที่เจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักแสดงของโปรเจกต์สยองขวัญพี่วันมาสอนหนังเรื่องแรกในชีวิตพร้อมกันนี้ได้พูดกระแสดำดงฟีเวอร์ที่มีส่วนทำให้คณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเป็นที่รู้จักในวงกว้างในโลกออนไลน์ถามถึงงานหนังเรื่องแรกสำหรับหนังที่วันมาสอนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วให้คนกลัวผีมาเล่นหนังผีหัวเราะจริงๆเราอยากเล่นอยู่แล้วรวมถึงเป็นคนชอบดูหนังผีอยู่แล้วแม้ว่าจะกลัวก็ตามวันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ที่ให้เราได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงของหนังเรื่องนี้ถามว่าหวั่นใจไหมเพราะว่าเป็นศาสตร์ใหม่สำหรับตัวเราไม่หวั่นครับแต่เราก็พร้อมพัฒนาตัวเองให้เต็มที่กลัวผีแล้วต้องมาเล่นหนังผีอาจจะต้องขนเครื่องรางของขลังมาจากที่บ้านมีเท่าไหร่เอามาตั้งให้หมดยิ้มแต่เอาจริงๆก็ชินนะครับเพราะว่าเวลาไปแสดงลิเกร่าก็ไปตามวัดต่างๆบางทีเราก็ไม่รู้ว่าวัดนี้มีเรื่องเล่าอะไรยังไงบ้างซึ่งก็มีเจอประสบการณ์จริงบ้างแต่อย่างที่บอกว่าตื่นเต้นอยากเปิดกล้องแล้วในส่วนของการทำการบ้านเราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับบทนิดนึงเพราะบทที่ได้รับค่อนข้างที่จะท้าทายด้วยอาจจะไม่ใช่คนปกติอุ๊ยสปอยหรือเปล่าคิวเราได้เหรอเพราะงานลิเกก็แน่นมากได้ครับเราให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วแต่อาจจะต้องมีการจัดคิวนิดหนึ่งอันนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของทางทีมงานตอนนี้คณะลิเกของเราฟีเวอร์มากฟีเวอร์จริงๆตอนนี้กระแสกำลังมามากๆโดยเฉพาะในโลกโซเชียลคนหันมาพูดถึงลิเกมากขึ้นอย่างวัยรุ่นที่เป็นติ่งเกาหลีตอนนี้ก็มีทวีตพูดถึงลิเกแล้วโดยเฉพาะเรื่องการจองที่จะดูสอนรามน้ำเพชรมีแบบกางเต็นท์จองแล้วห้ามย้ายถ้าย้ายขอให้ไม่ถูกหวยเพราะว่าเดี๋ยวนี้จองที่กันยากมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคณะของเรามาก่อนเพิ่งจะมาเกิดช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าว้าวมากล่าสุดคิวงานก็จองยาวไปจนถึงปี 2570 แล้วครับใจฟูขนาดไหนที่ทำให้วงการลิเกกลับมาคึกคักอีกครั้งอันนี้มันอธิบายไม่ได้เลยในเรื่องของความรู้สึกแต่ภาพที่เราเห็นและกระแสที่รับรู้ทำให้เรามีความสุขและดีใจมากๆที่ได้เกิดมาเป็นพระเอกลิเกได้อนุรักษ์ลิเกแล้วตอนนี้คนกำลังหันมาสนใจลิเกมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ทำให้เรามั่นใจว่าต่อไปลิเกไม่มีวันหายไปอย่างแน่นอนจะผลักดันลิเกให้ไปไกลถึงระดับโลกให้ได้ช่วงหลังเรารู้สึกว่าคนเริ่มเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของไทยมากขึ้นอย่างหมอลำก็ทางภาคอีสานลิเกก็ทางภาคกลางมโนราก็ภาคใต้ภาคเหนือก็จะเป็นรำฟ้อนต่างๆล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและสวยงามจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนหันมาเห็นคุณค่าช่วยกันบอกต่อขอแค่ไม่ดูถูกกันแค่นั้นก็พอแล้วเราจะได้ทำให้ทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยกระแสของดำดง มีผลทำให้คณะลิเกร่าเป็นที่นิยมมากขึ้นไหมดำดงนี่มีผลมากๆโดยเฉพาะในโซเชียลทำให้สื่อหันมาสนใจลิเกมากขึ้นแล้วก็ดึงวัยรุ่นและคนที่สนใจลิเกหันมาดูลิเกพอมาดูแล้วทีนี้ก็ติดงอมแงมเลยหรือว่าเป็นเพราะพระเอกหล่อหัวเราะระหว่างพระเอกกับดำดงตอนนี้ใครดังกว่ากันเราไม่อยากเปรียบเทียบว่าใครดังกว่ากันเพราะดำดงก็คือหนึ่งในนักแสดงของทีมงานสอนรามน้ำเพชรเรียกว่าช่วยกันผลักดันส่งเสริมทำให้ลิเกและคณะสอนรามน้ำเพชรเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในโลกของออนไลน์ด้วยตอนนี้คนก็เรียกว่าเราเป็นป๋าดันแล้วเพราะทำให้ดำดงมีชื่อเสียงจนสามารถมีเงินปลดหนี้สินและสร้างบ้านใหม่ได้แล้วอันนี้เรียกว่าเป็นความโชคดีของตัวดำดงมากกว่าจริงๆดำดงมาแสดงที่คณะของ8ปีแล้วแล้วเรื่องนี้ก็แสดงมานานแล้วดำดงเองก็เล่นเรื่องนี้มา5ปีแล้วแต่มันเพิ่งมามีกระแสไวรัลในปีนี้พอดีเลยเป็นช่วงกอบโกยของเขาด้วยถามว่าภูมิใจแค่ไหนที่เหมือนเขาปลดหนี้ปลดสินได้แน่นอนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นำทีมงานพอเห็นลูกน้องก้าวไปยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราก็รู้สึกภาคภูมิใจและคิดว่านี่เหมาะสมแล้วที่จะเป็นรางวัลชีวิตของนุ่นดำดงเพราะเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็ยินดีด้วยตัวของนุ่นที่เล่นเป็นดำดงได้มาพูดคุยหรือบอกความรู้สึกอะไรกับเราบ้างไหมในช่วงที่ทำให้กระแสเขาดีขึ้นเราก็แค่พูดคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็คุยไปขำไปเราก็บอกว่าโลกโซเชียลมันเป็นแบบนี้แหละโลกถ้ามันเป็นไวรัสมันก็จะเร็วมากเราก็ต้องรีบกอบโกยและทำให้ทุกคนที่หันมาดูเราตอนนี้รู้สึกประทับใจอย่างตอนนี้พอมีงานอะไรเข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสเขาแต่ขออย่างเดียวคืออย่ากระทบงานหลักของเราก็คือการแสดงลิเกคนดังมักจะมาพร้อมกับดราม่าตัวของนุ่นดำดงเขามีความกังวลบ้างไหมมีครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เป็นกระแสเขาก็จอดดราม่านะเลยค่อนข้างจะชินแต่ว่าช่วงนี้พอมีกระแสมากขึ้นดราม่ามันอาจจะแรงบ้างเราก็บอกว่าอย่าไปสนใจเราก็เชื่อว่าตัวนุ่นเองสามารถจัดการตัวเองได้ดราม่าที่เขาเจอก็ล่าสุดอย่างเช่นดูแล้วทำไมไม่เห็นตลกเลยตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าการจัดการง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณดูแล้วไม่ชอบคุณก็แค่ไปดูอย่างอื่นไม่จำเป็นต้องมาพูดอะไรไม่ดีบั่นทอนกันแบบนี้เพราะว่าคนที่ชอบเขาก็มีนุ่นเขาก็ไม่ได้เก็บเอาอะไรพวกนี้มาใส่ใจทุกวันนี้ก็คือเขาต้องหาเวลานอนเพราะว่ายังไม่ชินกับการที่ต้องตื่นเช้าไปถ่ายรายการหรือวันหนึ่งต้องเจอ2 งานเรียกว่าอยู่ในช่วงปรับตัวและบูสต์ร่างกายตอนนี้สภาพเหมือนซอมบี้หัวเราะพอนุ่นรับงานอื่นเยอะๆมันทำให้เขาสมองเบลอๆบ้างไหมอย่าว่าแต่ดำดงเลยบางทีเราก็เป็นกำลังจะออกไปเล่นลิเกแล้วแต่นึกอะไรไม่ออกเหมือนสมองไม่ทำงานแต่เราก็ต้องเรียกพลังขึ้นมาเพราะว่าทุกๆคืนทุกคนเขาก็เฝ้ารออยากจะดูเราเล่นลิเกเราก็ต้องทำผลงานหน้าเวทีให้ดีที่สุดสมองจะอองแค่ไหนก็พยายามดันตัวเองไปก่อนริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานขอบคุณสามีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตจัดใหญ่จัดเต็มเพราะวันที่ 29 กุมภาพันธ์นั้น4ปีมีเพียง1 ครั้งสำหรับคู่รักตัวอย่างศรีริต้าเจนเซนและกรณรงค์เดชจึงชวนเพื่อนคนสำคัญที่เคยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ครบรอบแต่งงาน4ปีเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานอบอุ่นซึ่งเป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำที่ดี ริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานล่าสุดวันที่ 6 มีนาคมที่งาน Standing with Thrifty Women Tech and Humanitarian Synergy เทคโนโลยีและมนุษยธรรมเพื่อผู้ลี้ภัยหญิงทั่วโลก ณ สยามพารากอน Nectech XSCBX สยามพารากอน Nectech XSCBX ริต้าพูดคุยถึงงานฉลองครบรอบแต่งงาน 4 ปีที่ผ่านมาขอบคุณคุณกรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันนี้หวานมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนฉลองครบรอบแต่งงานจริงๆจะบอกว่า4ปีมีครั้งหนึ่งแต่งกันวันที่29กุมภาพันธ์พี่กรก็บอกว่า4ปีแล้วอยากจัดอะไรสักหน่อยก็เลยจัดที่บ้านแต่ก็จัดในธีมที่แขกทุกคนจะได้เป็นเจ้าสาว1วันใส่ชุดสีขาวทุกคนก็สนุกสนานเราเชิญแขกแค่29คนเองเป็นบรรยากาศที่มีแต่เพื่อนที่เรารักจริงๆเพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวเราขอบคุณเขาที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยมีของขวัญพิเศษไหมมีค่ะแต่ขอเก็บเป็นความลับได้ไหมคะริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานหวนนึกถึงบรรยากาศใช่ก็นึกถึงภาพบรรยากาศรู้สึกว่าการที่เราได้พบเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตต้ามากมันเติมเต็มริต้าให้เป็นริต้าทุกวันนี้เป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาของสามีเป็นบริบทใหม่ที่เรามาเจอขอบคุณที่เขาดูแลเราอย่างดีในทุกๆวันเราเลยยิ่งอยากดูแลเขากลับไปงานอีเวนต์ล่าสุดก็เป็นคนจัดการทุกอย่างเลยพี่กรบอกว่าเราจัดอะไรสักหน่อยไหมไอเดียริต้าเลยริต้าก็ติดต่อคนมาจัดการติดต่อบริษัทม่านติดต่อเค้กเองอาหารเองติดต่อวงดนตรีเองเป็นแม่งานเองอะไรที่เราทำได้ก็ทำเพื่อนแซวไหมเหมือนแต่งอีกรอบหนึ่งแซวมากเลยอาจจะเป็นเพราะตรีมแต่ก็เป็นโมเมนต์ของเราที่เราอยากเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้เราโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็อยากจะเก็บทุกโมเมนต์ให้มีค่าที่สุดหลายคนพูดว่าเหมือนเจ้าหญิงเลย4ปีมี1ครั้งขอนิดนึงริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานคุณกรว่ายังไงบ้างคุณกรก็ชมแล้วชมอีกดีใจที่จัดเขาก็ดีใจที่มีโมเมนต์แบบนี้กับเรากับเพื่อนๆได้มีภาพความทรงจำที่ประทับใจสิ่งพวกนี้มันมีความหมายสำหรับเขาดีใจที่มีงานนี้น้องกวินได้มาร่วมงานด้วยน้องกวินได้มาร่วมงานด้วยเพราะว่าชอบเห็นภาพแต่งงานทำไมไม่มีกวินตอนนี้ก็จะมีเขาอยู่ในภาพแล้วริต้าจัดงานครบรอบแต่งงานชีวิตคู่ความหวานมันมากขึ้นไหมริต้าว่ามันมากขึ้นมันเหมือนเป็นคู่ชีวิตที่ปรึกษากันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องเป็นกำลังใจให้กันเสมอคอยอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็จะจับมือไปด้วยกันไม่ว่าเขาจะทำงานมีปัญหายังไงเราก็จะคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องค่ะ